พูดถึง EEC เนี่ยก็ต้องนึกถึงประเด็นที่ทางฝ่ายค้านจะมีการอภิปรายกันก็คือเรื่องท่อส่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะกรณีนี้จะเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันต่อไปว่าตกลงแล้วจะอภิปรายเนี่ยจะมีใครเกี่ยวข้องมากแต่คนที่โดนแน่ๆเนี่ยคือคุณสันติพร้อมพัฒน์ผมดูทิศทางข่าวเนี่ยคุณนิยามันเป้าจะแคบลงนะค่ะใช่ค่ะตอนแรกดูเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะโดนหนักด้วยกับเรื่องนี้แต่ฟังจากคุณพิเชษฐ์ เสถียรชวาลแล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าตนมีจุดยืนชัดเจนกับเรื่องของโครงการท่อส่งน้ำนะคะถ้าหากว่ามีการเซ็นสัญญากันระหว่างวงสยามเมื่อไหร่เนี่ยส.ส.กลุ่ม16พร้อมจะลงมติไม่ไว้วางใจนายสันติพร้อมพัฒน์ทันทีแต่ไม่เกี่ยวกับการลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่เขาเรียกว่าแยกปลาออกจากน้ำแยกกันเรียบร้อยนะคะคือเขาก็คุณพิเชษฐ์บอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยติดต่อมาบอกว่าเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยเบาท่อส่งน้ำหน่อยเบาๆหน่อยแต่ว่าคุณพิเชษฐ์บอกว่าเขาก็มีจุดยืนของเขานะคะจุดยืนที่ว่าก็อย่างที่กล่าวไปนี่แหละแต่ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ค่ะนอกจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจกับเรื่องของการเซ็นสัญญาการประมูลโครงการนี้แล้วเนี่ยเรื่องนี้คุณศรีสุวรรณจรรยาได้เกาะติดแล้วก็ได้มีการไปยื่นหลักฐานกับปปช.จริงๆเนี่ยยื่นไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วนะคะเพราะเขาเกาะติดเรื่องนี้แล้วล่าสุดเนี่ยคุณศรีสุวรรณจรรยาก็ไปยื่นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับปปช.ให้เอาผิดกับการทำโครงการนี้ด้วยนะคะโดยคุณศรีสุวรรณบอกว่ากรณีพิรุธสำคัญเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลง TOR ในโครงการนี้นะคะโดยผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะก็ยังคงเดินหน้าในการประมูลทั้งที่มีข้อพิรุธเยอะแยะมากมายจนนำไปสู่การฟ้องร้องกันในศาลปกครองเนื่องมาจากการปรับปรุง TOR ใหม่โดยในหลักเกณฑ์ TOR ที่มีความพิรุธเนี่ยคุณศรีสุวรรณแจกแจงเป็นแบบนี้ค่ะ 1. มีการยกเลิกลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นข้อเสนอ 2.ปรับลดทุนจดทะเบียนของผู้ยื่นข้อเสนอจาก500ล้านเป็น300ล้าน 3. ปรับลดหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อจาก800ล้านเป็น300ล้านและ 4. เปลี่ยนข้อกำหนดทางเทคนิคของผู้ยื่นเสนอจากที่ระบุว่าต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจหรือบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำเปลี่ยนเป็นต้องเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการจัดการน้ำและมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาซองข้อเสนอโดยครั้งแรกจะนับคะแนนจากซองที่2และซองที่3รวมกันจนกระทั่งมีการประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยมูลค่า 25,000 ล้านทีนี้คุณศรีสุวรรณบอกว่ามันมีข้อพิรุธอีกอันนึงก็คือว่าทำไมเมื่อมีการเปิดประมูลใหม่จึงไม่ใช่การประมูลแบบ e-bidding ให้ทุกบริษัทเข้ามาแต่กลับเลือกมาแค่5บริษัทในการแข่งขันและสุดท้ายวงสยามก่อสร้างก็ชนะไปเหล่านี้เป็นหลักฐานที่คุณศรีสุวรรณมองว่าเป็นข้อพิรุธค่ะแล้วก็นำไปสู่ประเด็นต่างๆจนทำให้ฝ่ายค้านหยิบเรื่องนี้มาอภิปรายแล้วก็พลเอกประยุทธ์ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคุณศรีสุวรรณเลยบอกหลักฐานเหล่านี้ก็จะยื่นให้กับปปช.ดำเนินการเพื่อเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ